อย่างไรเนี่ยรอดยากอยู่แล้วหาทางรอดไม่เจอเพราะประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมา88ปีมีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่คนไทยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีทหารมาเป็นนายกอยู่ได้ไม่ค่อยนานต้องเปิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดนะครับไปดูฮะใครชอบดูดวงไปดูโหราศาสตร์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องที่3เนี่ยบอกจตุพรฟันธงอนาคตใหม่รอดยากเจอ4ดาบชี้บิ๊กตู่อยู่ไม่ถึงกลางปี2563นะเป็นคำพูดของจตุพรพรมพันธ์ฮะเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะจตุพรมีการวิเคราะห์นะทางการเมืองไว้นะการวิเคราะห์ของจตุพรเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นลองไปฟังคลิปของจตุพรพรมพันธ์นะที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไว้อย่างไรสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ผมพูดมาหลายครั้งว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้และไม่มีวี่แววว่าจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรรัฐบาลต้องมีอันเป็นไปกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่ในนะครับในสองซีกที่ปรากฏการในขณะนี้และก็จะเป็นตัวเร่งสถานการณ์ให้เดินทางกันไปอย่างรวดเร็วในท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนทางเศรษฐกิจและเขาไม่มีที่ระบายกันออกการตั้งเวทีนะครับของคณะนะครับเดิมๆที่ออกมาต่อต้านจำกัดคำนิยามว่าเป็นพวกชังชาติและก็อธิบายคุณสมบัติเพื่อจะบอกว่าใครคือพวกชังชาติบรรยากาศแบบนี้หนีไม่ออกเพราะฉะนั้นอีกซีกหนึ่งซีของอนาคตใหม่ของธนาธรนะครับซึ่งก็ถูกฉายภาพโดยคนกลุ่มนี้ว่านี่ก็คือกระบวนการพวกชังชาติธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ยังจะต้องเจออีกหลายดาบในระหว่างนี้ที่ผมประเมินสถานการณ์ให้พี่น้องฟังว่าอนาคตใหม่จะต้องเจอ4ดาบดาบแรกให้พ้นจากการเป็นส.ส.แล้วก็เอาคำวินิจฉัยเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันผูกพันศาลผูกพันทุกองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งอย่างไรเนี่ยรอดยากอยู่แล้วหาทางรอดไม่เจอแต่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียวมีเรื่องโทษจำคุก1ปีถึง10ปีแปลความว่าตัดสินต่ำปีไม่ได้ต้อง1ปีขึ้นไปนี่ก็เป็นดาบ2ที่รออยู่ดาบ3เนี่ยนะครับเริ่มต้นแต่งตัวที่กกต.แล้วเรื่องการยุบพรรคเรื่องเงินกู้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนี่คือดาบที่3ดาบที่4เนี่ยนะครับรอนะครับที่จะลงมือวันไหนได้ทุกขณะคือเรื่องการล้มล้างการปกครองที่นายณัฐพรโตประยูรไปยื่นไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้รับเรื่องการล้มล้างการปกครองโดยนะครับลำดับเรื่องราวยังไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับจะมี
ผลมีอนุภาพถึงขั้นยุบพรรคแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็ไม่รอดอีกเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่การรับด้วยเสียง5ต่อ4นั้นก็ได้อธิบายแนวความคิดเรื่องเสียงข้างมากในศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นธนาธรเองและพรรคอนาคตใหม่กรรมการบริหารพรรคก็จะต้องเผชิญกับสีดาบนี้ตัวของธนาธรจะมากกว่าคนอื่นสักหน่อยนี่คือเรื่องสถานการณ์ที่เดินทางไปเร็วอย่างมากคำพูดของจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าอนาคตใหม่ไม่รอดจะต้องโดนอีก4ดอกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าอนาคตใหม่เนี่ยพลาดหลายเรื่องกระทำผิดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเรียนโดยดร.ณัฐพรเนี่ยเป็นผู้ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วศาลก็รับคำร้องไว้แล้วก็รอคำพิพากษายังมีคดีเรื่องของนะฮะเรื่องของเงินกู้ที่ธนาธรปล่อยกู้ให้พรรคของตัวเองนะซึ่งเราก็รู้ทันทีว่าสุดท้ายเจ้าของพรรคก็กลับกลายเป็นธนาธรนะครับบอกเราไม่มีนายทุนไม่มีครอบงำหัวหน้าพรรคเจ้าของพรรคนะก็คงเป็นคำตอบลูกพรรคหลายคนก็ออกมาเปิดโปงมาแฉว่าสุดท้ายก็เอาพนักงานของบริษัทนี่แหละไปเป็นเจ้าที่สาขาของพรรคนะครับก็คงจะเห็นชัดขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีมาใหม่เรื่องคุณสมบัตินะของธนาธรเองก็เป็นปัญหาคุณสมบัติของลูกพรรคเองก็มีปัญหานะครับเพราะตอนนี้ศาลอาญาพิพากษานะครับมีความผิดผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบก่อนการเลือกตั้งไปทั้งหมด9รายหลังการเลือกตั้งธนาธรเป็นรายแรกและยังคงค้างพิพากษาอีก72รายแต่บางคนบอกมี200รายจริงๆไม่ใช่หรอกมี72รายนะครับแล้วก็ศาลยกคำร้องไปแล้วทั้งหมด9รายร้องไปทั้งหมด80กว่ารายยกคำร้องไป2ยกคำร้องไป9นะครับเหลืออีก72รายบางคนถามว่าคดีมันไปไหนค้างไปไหนมีอยู่บนศาลศาลรับคำร้องไว้แล้วและนะครับให้ทุกคนทำการชี้แจงนะครับเรื่องของคุณสมบัติว่าถือครองหุ้นสื่อหรือไม่เนี่ยไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีบรรทัดฐาน10ไอ้9รายนะที่มีการตัดสินไปแล้วธนาธรเป็นรายที่10นะฮะไม่ใช่มีรายเป็นรายแรกนะใครบอกโอ้ธนาธรเป็นรายแรกไม่ใช่ธนาธรเป็นรายที่10นะครับมีทั้งหมด9รายรอดไป1รายนะฮะส่วนอีกมีทั้งหมด10รายรอดไปรอดไป1รายนะครับก็เหลือ9คนที่โดนส่วนธนาธรเป็นรายที่10แต่ธนาธรเนี่ยเป็นรายแรกที่ตัดสินในหลังจากที่การเลือกตั้งแล้วเสร็จก่อนนั้นมีการตัดสินก่อนการเลือกตั้งแล้วเสร็จนะก่อนการเลือกตั้งอันนี้หลังการเลือกตั้งเอาไว้ง่ายสรุปแล้วรวมทั้งหมด10รายพอดีรวมทั้งธนาธรด้วยอันนี้พวกเราต้องเข้าใจตามข้อเท็จจริงนะซึ่งอ้างคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับประเด็นต่อไปที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่ธนาธรกำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วยการเอาพรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวปรากฏว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับล่าสุดพี่ศรีสุวรรณจันยาไปยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่อีกนะบอกว่ากระทำความผิดตามมาตรา51นะครับนำพรรคการเมืองมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ร้องขอให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่อีกคดีหนึ่งก็เป็นที่มาของจตุพรบอกอนาคตใหม่รอดยากเจอมาหลายดอกทำไมธนาไอทำไมทางจตุพรพูดแบบนั้นก็เพราะว่ามันมีคดีหลายคดีและที่สำคัญก็คือจตุพรก็สู้มานานนะปี52คดีบานเลยสู้ไม่ไหวเลยนะครับส่วนที่จตุพรประเมินว่าปี53ไอปี63เนี่ยนะครับปี63เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะไม่รอดจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้อันนี้ธนาธรพูดจตุพรพูดถูกนะครับพูดถูกมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยเวลาเกิดการชุมนุมประท้วงการต่อต้านแบบนี้เนี่ยตามหลักการต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยนะครับซึ่งผมเรียนเตือนหลายครั้งว่ามันไม่ควรเลือกตั้งก่อนการไปรูปจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศตอนนี้ก็คงเห็นชัดโอกาสเป็นไปได้อย่างที่จตุพรบอกมีไหมมีตอนนี้ทั้งสินแสหมอดูทุกคนพูดตรงกันว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยกเว้น
แต่หมอดูอ่ะที่มีน้องชายอ่ะนะเป็นสวสำรองซึ่งก็พยายามพูดว่าโอ้ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าเดี๋ยวสวกำลังโดนล่วงไปแต่ละรายแต่ลายเรื่องของคุณสมบัติจะได้ดำรงตำแหน่งก็นะเขาก็เชียร์เพราะที่ผ่านมาน้องชายเขาก็ได้เป็นสนชมารอบนึงแล้วนะครับนะคราวนี้ก็เขาก็เชียร์อีกส่วนชินแสก็มีคนหนึ่งก็เชียร์พลเอกประยุทธ์จังเพราะว่าอะไรเขาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าที่ฝ่ายการเมืองซึ่งลุงตู่เนี่ยก็ไปให้ตำแหน่งเขาก็เลยเชียร์ใหญ่สามหลับในเชิงโหราศาสตร์พื้นฐานผมเรียนท่านผู้ชมว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมผมฟันธงเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไหมในอนาคตผมว่าโอกาสยากนะครับไม่ใช่พูดเฉพาะโหราศาสตร์หมอดูเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าการดูยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันดูพื้นฐานทุกคนเรียนตำราเดียวกันนะฮะที่บอกหมอดูคนนั้นพูดอย่างนั้นขอดูคนนี้มันพื้นฐานมันตำราเดียวกันนะคุณดูยังไงก็วนเหมือนเดิมอยู่ที่ตำราเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นฟองสนามจามอนจันไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมโหรเนี่ยนะครับแต่ละคนพูดบนพื้นฐานเดียวกันผมก็เรียนดูบนพื้นฐานเดียวกันมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันจะเป็นใครนะมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติบางคนบอกว่าไม่มีใครดีทำโพไม่มีใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์มีก่อนหน้าตอนที่ทักษิณมาก็บอกโอ้ยมีใครดีกว่าทักษิณไม่มีอีกแล้วไม่มีนายกไปต่อไปไม่มีนายกหาไม่ได้แล้วก็มีมาเรื่อยๆคุณชวนหลีกภัยจากคุณชวนหลีกภัยมาก็มีใครอ่ะชวนหลีกภัยมาก็เป็นอะไรสมัครสุนทรเวชจากสมัครสุนทรเวชก็เป็นอภิสิทธิ์นะจากอภิสิทธิ์ก็มาเป็นยิ่งลักษณ์บอกโอ้ยิ่งลักษณ์มีที่สุดไม่มีใครดีกว่ายิ่งลักษณ์ก็มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้บอกโอ้ยมันใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวมีอีกเพราะประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมา88ปีมีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่คนไทยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีทหารมาเป็นนายกอยู่ได้ไม่ค่อยนานต้องเปิดปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดนะครับไปดูฮะใครชอบดูดวงไปดูโหราศาสตร์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวายนะครับส่วนผมเนี่ยเรียนยุทธศาสตร์การเมืองไม่ใช่ว่าดูเฉพาะโหราศาสตร์เดียวโหราศาสตร์เนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมี10ศาสตร์นะครับ1ศาสตร์ถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันคิดเชิงสติได้เพียง 25% เท่านั้นบอกโหราศาสตร์ถูก 100% 25% ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคุณต้องไปหา 25% ในส่วนศาสตร์อื่นๆไม่ครบนะครับอย่างน้อย4ศาสตร์เพื่อให้ได้ 100% 100% ยังไม่พอคุณต้องมีกั๊กก๊อกรวมไว้อีกอย่างน้อย 150% จึงจะสามารถทำนายทางการเมืองได้แม่นและดูการเมืองไม่ใช่ดูการเมืองแบบเชิงการวิเคราะห์วิเคราะห์คือปรากฏการณ์เกิดนี้ขึ้นมาแล้วกลับมาวิเคราะห์มันจะเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่มีถูกมีผิดนะครับแต่การสังเคราะห์มันมีหนึ่งเดียวปลายทางของมันจะมีหนึ่งเดียวมันจะปีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเกิดช้าแต่มันเกิดแน่นอนคำพูดของจตุพรเป็นไปได้ไหมที่อนาคตใหม่จะถูกยุบเพราะโดนอีก4ดอกเป็นไปได้คำพูดของจตุพรบอกอีกบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะออกไปในปี63มีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้แต่มีกลยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไหมก็มีเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับฉันให้เธอและมันจะมี